ไรนะที่เกิดวันพฤหัสกันประจำเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราเป็นยังไงบ้างนะที่เกิดวันพฤหัสเงียบสนิทอันนี้ก็จะเป็นกับทุกคนนะครับแม้กระทั่งผมนี้ก็มีลูกค้าวันละคน2คนบ้างบางวันก็จะมาดูกันก็ค่ำๆไปแล้วเย็นไปแล้วหรือดูทางโทรศัพท์อันถ้าที่เกิดวันพฤหัสได้4ดาวก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะครับแม้กระผมตอนนี้ผมก็นอนทั้งวันเลยขนาดนั้นก็ยังหนีไม่พ้นไข้หวัดเพียงแต่ว่าอาการเป็นไม่มากส่วนอาการมีน้ำมูกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดากับอากาศที่มีฝุ่นเยอะในกรุงเทพสำหรับคนเป็นภูมิแพ้ก็ต้องทำใจนิดนึงแต่ดวงท่านที่เกิดวันพฤหัสดวงของท่านกำลังจะดีแล้วนะครับก็คิดว่าส่งท้ายเดือนมกราของปีใหม่ก็ได้เดอะซันก็ถือว่าดวงของท่านอะเหตุการณ์อะไรที่มันนิ่งๆเงียบๆตอน4ดาวเนี่ยมันเงียบมาตลอดทั้งเดือนก็จะเริ่มเฮงเอาตอนปลายเดือนนี่แหละนะ8ถ้วยอ่ะ8ถ้วยนี่ก็มันเงียบทุกวงการนะครับช่วงนี้คืองานไม่ค่อยมีเข้ากันถ้าเดือนมกราบริษัทใหญ่ๆเค้าก็ต้องแบบประชุมกันว่าปีนี้จะประมาณไหนจะทำอะไรกันขนาดไหนจะใช้งบเท่าไหร่พอเดือนมกราวางแผนเสร็จเดือนกุมภาถึงจะมีการกระจายคำสั่งออกไปตามบริษัทเล็กๆย่อยๆบางคนโทรไปสมัครงานหรือยื่นไปสมัครไปแล้วเขายังไม่เรียกก็อย่าเพิ่งเดือดเนื้อร้อนใจนะครับเขาก็ต้องประชุมว่าปีนี้จะรับคนเพิ่มไหมอะไรต่างๆนานานะครับ